เนื้อหาเยอะนะจำแค่นี้ว่าถ้าเราพูดถึงตีโกนปกติทรายคอสแทนธรรมดาเนี่ยมุมจะหมุนกี่รอบก็ได้แต่ถ้าเราตัดภาพมาดูแค่ส่วนย้อนกลับมันอาร์คทรายอาร์คคอสอาร์คแทนเราอ่านว่าอาร์คอ่านว่าอาร์คอาร์คทรายอาร์คคอสอาร์คแทนเมื่อไหร่มุมของมันจะถูกบังคับให้เหลือแค่1กับ4ถ้าคอส1กับ2แทนก็คือ1กับ4 1กับ4ของแทนจะถูกบังคับที่90กับลบ90ไม่เอาคือโบที่ตรงปลายเราเรียกว่าตีโกนถูกบังคับมุมให้แคบลงนะครับเหตุผลเดี๋ยวค่อยไปทะเลาะกันเรื่องของฟังก์ชันอีกทีหนึ่งทำไมตีโกนถึงถูกตัดภาพมาเหลือแค่นี้ฟังก์ชันมีทั้งหมด4ชนิดวันวันโทษทีความสัมพันธ์มีทั้งหมด4ชนิดวันวันแมนนี่วันมันแมนนี่แมนนี่แมนนี่ใช่ไหมนะฮะทีนี้แต่อินเวิร์ตมันได้2อันคือวันแมนนี่กับแมนนี่วันหรือวันวันกับแมนนี่วันวันวันแมนนี่วันเท่านั้นแต่อินเวิร์ตของมันนั้นได้เฉพาะวันวันเท่านั้นที่เป็นอินเวิร์ตไงมันเลยถูกตัดออกเพราะฟังก์ชันตีโกนมันเป็นแมนนี่วันมันเป็นแมนนี่วันฟังก์ชันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่กลับมาท่านี้จะเป็นวันวันได้ก็เลยบังคับให้มันเหลือนี้ให้เหลือวันวันก่อนมันก็เลยถูกตัดภาพมันเล็กลงฟังก์ชันตีโกนเป็นแมนนี่วันเป็นวันแมนนี่นะฮะวันเวนี่แค่นี้โอเคสัญญักษ์นี้แปลว่าอย่างนี้สัญญักษ์นี้แปลว่าอย่างนี้มุม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 ให้น้องจำว่าอาร์คแปลว่าองศาเซต้าคือมุมท่องไปเลยเจออาร์คเมื่อไหร่อย่า กลัวมันรู้ว่ามันพูดถึงอะไรเท่านั้นมุมเท่านั้นมุมมุมเจออาร์คเมื่อไหร่มุมมุมนะมุมบางทีเราเจอ ARC ทรายอย่างเงี้ยนะฮะอาร์คตัวนี้อาร์คตัวนี้ความหมายที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบเขานิยมเขียนตัวนี้นะ 100% แต่ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผิดพลาดมาเขาก็เลยเป็นที่ยอมรับให้เขียนได้และผมก็เสือกยอมเขียนในตัวผิดๆอยู่ด้วย ARC cos นะครับเซต้า A เซต้านะครับมูลคือเขียนตรงนี้ ARC ARCARC แค่นี้เป็นไหมจำนะทีนี้จะเริ่มใช้เลยยังกูถามแบบเบสิกเลยแทนอาร์คไซน์1ส่วน3เงี้ยมีค่าเท่าไหร่ฝึกอ่านค่าแทรกเข้าไปเจอโจทย์ปุ๊บเจอโจทย์ปุ๊บทำไงเจอโจทย์ปุ๊บอาร์คแปลว่าอะไรอาร์คแปลส่วนกลับแต่เห็นอาร์คปุ๊บแปลว่าอะไรอาร์คแปลว่าอะไรอาร์คแปลว่าอะไรอาร์คมุมผมบอกว่าอาร์คแปลว่ามุม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 เห็นอาร์คปุ๊บแปลว่ามุมมุมอะไรอาร์คแปลว่ามุมมุมอะไรมุมเซต้าให้เป็นตัวนี้เป็นเซต้าเพราะอาร์คคือมุมลดรูปทันทีอาร์คแปลว่ามุมทีนี้เราให้ปุ๊บดูนะวิธีการสรุปง่ายๆแบบเนี้ยไม่อยากให้มีเนื้อหาเยอะในสมองเนี่ยอาร์คแปลว่ามุมยกบางมุมความหมายของมันเมื่อกี้ครูเขียนให้เราเห็นสองรอบถ้าเราเห็นอาร์คเราอยากให้อาร์คหายไปยกมันกลับไปมันก็กลายเป็นทรายเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราใช้คือแอนติล็อกจำได้นะนี่ทรายเซต้าเท่ากับ1ส่วน3มันก็จะหมดความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆครับพี่แฮมเบอร์เกอร์เราเขียนได้ไหมนี่อาร์คแปลว่ามุมเขียนรูปทรายคือทรายคือข้ามฉากชิดอันนี้รูท8ทันทีโจทย์ถามหาอะไรล่ะโจทย์ที่เราให้อ่านมาอ่านแทนเซต้าใช่ไหมแทนเซต้าแทนเซต้าแทนเซต้าเซต้าอยู่นี่แทนคือข้ามชิดจบ1ส่วนรูท8นะในห้องเรียนมีสูตรประมาณ24สูตรนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นคุณจำเบสิกที่ครูบอกเราว่าอาร์คแปลว่ามุมมุมใส่ก็รูปตอบมันจะไม่เหลือสูตร
มีแต่หลักการบ้านแล้วเข้าใจทดสอบทันที15ข้อก่อนกลับบ้านครับอะไรอะไรจะมาอาร์กอะไรมาเท่ากับอะไรนี่อ่ะทำไมถ้าเอาตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนักคณิตศาสตร์บอกให้เป็นแบบนี้เหมือนโบกับชื่อจริงโบทำไมเหมือนกันอ่ะไม่เหมือนหรอแต่มันคนคนเดียวกันไหมเออนั่นแหละคำอธิบายARC สาย ARC คอส ARC แทนมันไม่เหมือนกันตรงไหนใน3ตัวนี้อ๋อ อ๋อมันสังเกตมากอ้าวอาร์คแปลว่าเซต้าใส่เซต้าเข้าไปก็ผิดสิครับนี่ตัวนี้แปลว่าเซต้าหนึ่งละเออโอเคโอเคโบถูกแล้วแฮมยังไม่ตายแฮมใจเย็นสุดสุดเอาแบบถูกด้วย
เปลี่ยนอาร์คเป็นมุมนะครับเปลี่ยนอาร์คเป็นมุมเป็นกูให้เซต้าเข้าไปกลายเป็นอาร์คแทน2ส่วน3เท่ากับเซต้าเจออาร์คเป็นเซต้าแล้วก็ถอดมาเป็น2ส่วน3เท่ากับแทนเซต้าวาดสามเหลี่ยมมุมฉากอ่านเซต้า2 3 9 4เป็นรูท13คอสคือชิดฉากอ่านเป็น3รูท13โอเคดีใจด้วยนะ Very good เซต้าไซ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 เซต้านะเซต้าแปลว่าแทนอาร์ครูท3เท่ากับเซต้าแปลว่ารูท3เท่ากับแทนเซต้าพี่น้องเอ้ยแทนเซต้าเท่าไหร่กี่องศาแทน60แสดงว่าเซต้าอันนี้รู้เครื่องหมายก็ตอบไปเลยนะก็คือไซ60 60องศาไซ60ก็คือรูท3ส่วน2จบไปถูกอยู่นะข้อ2นะข้อ3พี่น้องเอ้ยข้าพเจ้าเอาเครื่องหมายลบมาใส่ท่านแล้วข้อ3เซกเซต้าเซกเซต้าอาร์คไซลบรูท3ส่วน2เท่ากับเซต้ามันลบรูท3ส่วน2เท่ากับไซเซต้าแสดงว่าเรากำลังเล่นในข้อแดนที่เท่าไหร่นี่อาร์คไซเขาบอกว่าน้องเล่นได้แค่ข้อแดนที่1กับ4แต่ตัวนี้มันเป็นลบไซข้อแดนนี้ไซมันเป็นลบใช่ไหมแสดงว่าเรากำลังเล่นในข้อแดนที่4นะถูกไหมถูกไม่ถูกในข้อแดนที่4ไซเท่าไหร่รู้3มัน2เซต้ามันเนี่ยแต่เซกมันบวกลบครับข้อแดนนี้ไซคอสแทนคอสเซกเราต้องตอบเซกเซต้าเซกเป็นบวกอยู่แล้วจบไซจำไม่ได้ก็เขียนรูปแม่งเลยเซต้าไซคือข้ามฉากชิดเซกก็คือส่วนกลับก็คือ2หาร1จากชิดเป็นบวกด้วยมีการเขินมีการเขินผมทำท้าทายขึ้นอีก2ข้อนึงอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อ4ถ้าโจทย์มันเป็นแบบนี้ล่ะมันแต่งให้ยาวขึ้นเอาลูกผสมเข้ามาใส่จะเล่นอย่างไรถูกต้องหรือเปล่าเราเรียนเรื่องตรงนี้มาแล้วใส่เลยกูใส่เป็น3พายบวกเซต้า3พายมุมตัดมุมไงเอาความรู้ตัดมุมมาใส่พาย2พาย3พายบวกเซต้าแสดงว่าประมาณข้อแดนที่4ข้อแดนที่3ใช่ไหมอันนี้มัน3พายไง1รอบ2พาย3พายบวกเพิ่มมาอีกเซต้าไงบวกเพิ่มเซต้าก็ตกข้อแดนนี้สมมติว่าเซต้าเป็นมุมเล็กกลายเป็นแทนเซต้าเซต้าข้อแดนนี้แทนที่เราตัดไปเป็นบวกเป็นลบ
ไซคอสแทนเป็นบวกบวกแทนเซต้าเซต้าคืออะไรเซต้าคืออาร์คไซน์1ส่วน4ก็เป็นไซอาร์คเท่าไหร่1ส่วนเซต้าแล้วกับ1ส่วน4วาดสามเหลี่ยมเซต้า1 4รูท15โจทย์ต้องการอะไรแทนก็1ส่วนรูท15หืมบอสลบลบเอาการบ้านไปทำจะได้แม่นเครื่องหมายทำนะครับมันให้รู้สึกให้มันได้ตีโกนมันง่ายอันนี้คุณรวบของม.4มาใส่ครับม.5เทอมท่อนปลายมันอันนี้ม.5ท่อนปลายอาร์คนี8ข้อหวังว่าคงให้ความร่วมมือในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดีโอเคจ้ะพรุ่งนี้เจอกัน